3ล้อไฟฟ้า SKG สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับสินะคะเพจ SJ ร้านอาหารไทยดั้งเดิมนะคะหรือช่องสีสุทธาสินีนะคะเรามีรถตัวใหม่เข้ามานะคะเป็น3ล้อนะคะมีหลังคาหน้านะคะแล้วก็เป็นกระบะท้ายนะคะเป็นรุ่นตัวใหม่นะคะของทางร้านเราเพิ่งจะมาลงสดๆจริงๆเลยจ้าตัวนี้มีอะไรบ้างคะพี่เบิ้งตัวนี้ก็มอเตอร์800วัตต์เป็นมอเตอร์800วัตต์60โวลต์60โวลต์ก็คือเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่อ่าเป็นรถแบตเตอรี่ชาร์จครั้งหนึ่งนี่ขี่ได้ไกลไหมคะก็4 50กิโลอยู่ที่ว่าเราบรรทุกคล่องไหมถ้าเราบรรทุกมีน้ำหนักก็จะได้อยู่ประมาณ30ถึง40กิโลอยู่ที่ว่าเราบรรทุกหนักหรือไม่หนักขนาดยางใหญ่เป็นยาง16ขอบ16จะยางใหญ่เนาะยางใหญ่อันนี้มีแนบด้วยใช่ไหมคะมีแนบอ๋อแล้วตัวนี้รองรับน้ำหนักได้กี่โลก็400กิโล400กิโลอัพได้ได้มีหลังคาแล้วกระบะเปิดได้ไหมคะเปิดได้อันนี้ยกน้ำได้กระบะก็เปิดได้ด้วยเดี๋ยวพี่เบิ้งเขาเปิดท้ายให้ดูดีกว่าเปิดได้เปิดท้ายก็คือเปิดได้หมดเลยใช่กระบะท้ายนี่ก็กว้างเหมือนกันนะเนี่ยนี่เปิดท้ายได้เข็นของได้เปิดคางได้ด้วยใช่ไหมใช่แต่ว่าตัวนี้คือเป็นแบตเตอรี่ติดทุ่งต้องแกะของเพิ่งมาสดๆจริงๆนะคะนี่ก็เปิดท้ายได้แบบนี้นะคะเปิดได้ทุกฝั่งนะคะก็คือเข็นของได้นะคะ400กิโลรับน้ำหนักได้สูงสุด400กิโลชาร์จครั้งหนึ่งขี่ได้กี่กิโลนะถ้าไม่ได้บรรทุกก็4 50กิโลถ้าเราวิ่งเปล่าๆไม่ได้บรรทุก40กิโลแต่ถ้าบรรทุกด้วยก็จะลดลงไปอีกประมาณ30ถึง40กิโลอยู่ที่ว่าเราบรรทุกมากบรรทุกน้อยหลังคานี่ก็เป็นเหล็กใช่เป็นเหล็กสังกะสีเป็นสังกะสีโอเคตัวนี้มีสวิตช์เดินหน้าสวิตช์ถอยหลังด้วยใช่ไหมคะความเร็ว3ระดับอ๋อปรับความเร็วได้ทั้งหมด3ระดับอันนี้มีเบรกมือดึงเบรกมือเบรกมือล็อกกันรถไล่รถอะไรเงี้ยเวลาเราจอดกันรถไล่แล้วอันนี้คือเบรกแหละเบรกหน้าเบรกหน้าและเท้าอ่ะก็เบรกหลังอ๋อเท้าเบรกหลังอ๋อมีเบรกเท้าเป็นเบรกหลังเบรกมือเป็นเบรกหน้านะคะไฟหน้าก็มีปรับไฟสูงต่ำได้ได้อ๋อไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวก็มีหน้าหลังมีหน้าหลังด้วยวันนี้เข็นของแต่ดังมากแต่เหมือนรถเครื่องเลยอ่ะครับ โอเคใครที่อยากได้นะคะรุ่นนี้นะคะก็มาสอบถามนะคะได้ที่ร้านเลยนะคะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะก็มาถามกับกูรูพี่เบิ้งช่างใหญ่ได้เลยนะคะนี่นะคะตัวนี้ยกดัมเป็นยกดัมแบบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่เบิ้งช่วยเราทำอะไรอ่ะกระบอกไอซับแรงไฮโดรลิกช่วยซับแรงเติ้งนะคะเปิดแบตให้ดูนะคะนี่นะคะเอาไว้ในนี้ก็คือเซฟตี้ไว้ให้เลยเพราะว่ามันก็จะไม่โดนน้ำนะเพราะมันอยู่ที่ตรงใต้ตูดเรา แต่ถ้าไว้ตรงเมื่อกี้นะเนาะก็น่าจะโดนเนาะกองควบคุมกองใหญ่ตัวนี้เป็นแบต20แอมป์20แอมป์อ๋อ20แอมป์66ยาง16โอ้โหใหญ่มากแต่เผาเนี่ยโดนน้ำได้ไหมได้โดนได้อ๋อเผาโดนน้ำได้ได้แล้วรถไฟฟ้าเนี่ยที่เขาบอกโดนน้ำไม่ได้คือแบตเตอรี่กองควบคุมกองควบคุมกับมอเตอร์แช่น้ำกับอ๋อไปแช่มันใช่มอเตอร์แช่น้ำโดนประปายได้โดนได้แต่อย่าไปแช่น้ำแค่นั้นเองอืมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแบตเตอรี่ก็โดนน้ำได้พันๆอ๋อก็เวลาพูดง่ายๆอย่าไปแช่น้ำแค่นั้นเองถ้าแช่น้ำเพราะว่าแช่น้ำกองควบคุมไอ้พวกนี้มันโดนน้ำไม่ได้อยู่แล้วมอเตอร์ก็ไปจุ่มน้ำก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าโดนพันๆมันก็ไม่เป็นอะไรในกรณีเปียกน้ำเราก็รอให้มันแห้งอย่าเพิ่งไปใช้งานเพราะว่าโอกาสที่ว่าไฟมันจะเมื่อลัดวงจรอ่ะมันมีโอกาสแต่มันก็ไม่ทำให้ไหม้มันก็แค่ช็อตเฉยๆใช่แต่ก็ไม่มีอันตรายกับตัวเราไม่มีมันเป็นแค่ไฟฟ้าไอ้แบตเตอรี่โอเคงั้นก็ประมาณนี้ใครที่สนใจนะคะรถ3ล้อยกดำนะคะรุ่นมีหลังคานี่นะคะสามารถยกดำได้ลูกค้าก็มาดูได้ที่นะคะหน้าร้าน SJ ร้านอาหารจักรยานสาขาดั้งเดิมหรือร้านอาหารจักรยานสาขาใหม่ด้วยนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะพี่เบิ้งขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่หลอดนะคะที่ช่วยถ่ายคลิปวิดีโอรีวิวให้คุณลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วก็ช่วยบอกนะคะสเปครถนะคะแล้วก็บอกข้อดีข้อเสียนะคะแต่ส่วนมากมันก็จะข้อดีเยอะนะคะเพราะว่ามันก็โดนน้ำได้ปะปายลูกค้ามันก็ไม่ถือไม่ได้โดนน้ำแบบโดนน้ำไม่ได้เลยมันโดนได้นะคะอย่างที่พี่เบิ้งได้
ลุยฝนได้แต่อย่าไปจมน้ำแค่นั้นแหละอย่าไปจมน้ำก็คืออย่าไปแช่ลงไปดังคันก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องสีสุทาสินีไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะThank you.
อรุ่นหลังคาเลยอันนี้เราก็จะมาเส้นหลักนะคะที่จะไปโผล่ร้านจักรยานนะคะอันนี้ในไรยา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 อ๋อมาเส้นไรยาพูดได้เลยพูดได้เลยมายูนิโฮมอันนี้อันนี้ไปไหนต่อไปนี้ออกหน้าวัดใหม่ไปแล้วก็ค่อยเลี้ยวไปเลยพายูใช่ไหมสำหรับลุ้นนี้นะครับมอเตอร์800วัตต์60โวลต์นะครับน้ำหนักได้ประมาณ400โลนะขนาดยางครอบล้อ16นะครับ